ทีนี้เดี๋ยวพี่หมอจะพาไปดูห้องยาเนาะหลังจากที่คุณหมอตรวจเสร็จแล้วนะครับวินิจฉัยเสร็จแล้วว่าเป็นโรคอะไรเขาก็จะจัดยาเพื่อให้เจ้าของกลับไปป้อนที่บ้านต่อไปดูห้องยากันห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องยาเนาะก็คือมีเจ้าหน้าที่ในการจัดยานะครับแล้วก็เป็นยาฉีดยากินส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องใช้ยาอะไรเป็นหลักนะคะส่วนมากเนี่ยถ้ามีการติดเชื้อเราก็จะเป็นยาปฏิชีวนะเนาะแล้วก็ถ้ามีความเจ็บปวดนะคะหรือมีการอักเสบก็จะใช้ยาแก้อักเสบแก้ปวดแล้วพี่คนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เหรอคะเขากำลังจัดยาอยู่ครับในห้องยานะครับนอกจากจะเป็นจ่ายยาเป็นเม็ดแล้วจ่ายยาเป็นน้ำแล้วเรายังต้องมีการบดผสมยาด้วยนะคะเพราะว่าในสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะต้องใช้ยาในปริมาณที่น้อยกินทั้งเม็ดไม่ได้แล้วก็บางตัวเนี่ยกินยายากก็จะต้องผสมกับมัลติวิตามินให้มันหวานๆน้องมาชินอยากเรียนรู้วิธีบดยาไหมอยากครับผมโอเคได้งั้นน้องมาชินนั่งเลยพี่หมอจะสอนนะครับการบดยาเนาะเริ่มจากว่าเราต้องคำนวณก่อนว่าเราจะต้องใช้ยากี่เม็ดในของเหลวเท่าไหร่ครับผมก็คือเราต้องรู้ว่าความเข้มข้นมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่นะน้องมาชินเริ่มฉีกซองยาเลยครับยานี้เราจะใส่2เม็ดนะครับในน้ำเปล่า20 ml พี่หมอว่าได้แล้วแหละเหมือนแป้งแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอายาที่เราบดเสร็จแล้วใส่เข้าไปในขวดเสร็จแล้วลงมาชิมตวงน้ำ20 ml แล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าสุดยอดกลายเป็นยาน้ำสีฟ้าแทนแล้วใช่ไหม แล้วอันนี้เนี่ยมีไว้รักษาอะไรเหรอครับตัวนี้เป็นยากระตุ้นทางเดินอาหารรักษาอาการท้องอืดครับว่าแต่ถ้าเกิดยาเม็ดเดียวกันนะครับผมแล้วเราสามารถเอาไปให้น้องหมาตัวนึงน้องแมวตัวนึงได้ไหมครับผมยาแต่ละเม็ดเนี่ยมันจะมีปริมาณที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าน้ำหนักตัวของสัตว์เท่าไหร่แล้วก็ในสัตว์แต่ละชนิดจะใช้ขนาดยาต่างกันใช่ถ้าสุนัขน้ำหนักตัวเท่าแมวอาจจะใช้โดสไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ในแต่ละยาแล้วถ้าเกิดเป็นพี่ที่ดูแลรักษาเรื่องยาที่เอาไว้ให้สัตว์เนี่ยเขาต้องเรียนด้านอะไรอาจจะเรียนด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ก็ได้นะคะหรือว่าพนักงานไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพไหนก็ตามที่มีความสนใจแล้วก็ต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีถึงจะมีหน้าที่ในการทำตรงนี้ได้เพราะว่ายาสัตว์เนี่ยต่อให้คุณหมอวินิจฉัยถูกต้องแต่ถ้ายาจัดให้สัตว์ไม่ถูกชนิดสัตว์ตัวนั้นก็จะไม่หายเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้สำคัญมากๆเลย